เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ปัญหาอยู่ที่แล้วว่าต้องขอกระเป๋าอีกแล้วก็หมอว่าไม่มีเลยอะซี่เหลียวอะว่าซี่เหลียวอะเฮ็ดหยังเซนหลังนะครับเฮ็ดหยังเซนหลังเป็นรายการที่เกี่ยวกับนั่นนั่นนั่นทุกคน look at this ว้าวแม่ดูสิดูสิอะไรนั่งๆโบกัญญารัตน์เย้วอกวีค่ะแสดงคนขอเยอะมากนะคะได้ทำวอกวีจัดให้แล้วนะคะตามที่ขอจะบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้นอนเลยนอนน้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้ตื่นเช้ามาเป็นเช้าวันอะไรไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากช่วงนี้โบจะพยายามกลับมาเป็นคนที่มีวินัยนะคะใส่ใจคุณธรรมมากขึ้นเพราะว่าช่วงเนี้ยกินก็กินไม่ดีนอนก็นอนไม่ดีอะไรก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าไปกินดึกแล้วกินเยอะทุกคนเดี๋ยวมาดูนะคะว่าภายในทีนี้โบจะฮีลกลับมาได้ขนาดไหนนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นตื่นมาสิ่งที่โบต้องทำก็คือโบอาบน้ำแต่งตัวใช่ไหมเมื่อกี้ไปถ่ายเช้านี้แม่ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าลืมถ่ายเพราะมันเบลอมากแล้วมันดูตารางแบบอ๋อฉันจะถ่ายวอล์กวิดโซนนี่ฉันลืมมีใครกินอาหารเช้าตอน8โมงแบบนี้ไหมคะเพิ่งไปถ่ายตอน8โมงมาก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์งานก่อนน้องก่อนมันเยอะแยะไปหมดเลยอะเดี๋ยวขอเคลียร์งานแป๊บนึงนะแล้วก็ทำหน้าทำผมแล้วลงไปถ่ายคลิปกันพอมาคำนวณเวลาเราไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราจะต้องรีบลงไปถ่ายคลิปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาแต่งหน้านะเพราะว่าตอนบ่ายสองอ่ะมีไปทำงานข้างนอกกับสุธีแล้วก็ช่วงเย็นมีกลับบ้านถ่ายงานนะคะแล้วช่วงเช้าคือต้องถ่ายยูทูบเป็นคลิปอำลาน้องสอค่ะ Good morning มีคนตามงานเยอะเลยเราจะอยู่กันแบบนี้จนกว่าจะ7วันวันนี้มีอะไรดีๆด้วยดีมากไหมดีแบบสุดเลยมันไม่มีอะไรอยากได้คำว่าไปนอนได้อะเนี่ยฉันพาอะไรดีๆมานี่ดีหรือยังอันนี้ยังไม่ดีอันนี้ยังไม่ดีจะมีดีๆเปิดตัวมาท่าแรมท่าแรม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 ใครวะว้าวไม่มันคือเพลงอะไรนี่ขึ้นชานะขึ้นชานะเต็งเต็งเต็งโอ้ยพรุ่งนี้ไปแล้วอ่ะให้น้องแพรถ่ายเบื้องหลังด้วยนะถ่ายทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วก็เดี๋ยวให้น้องสอนะภาคเสียงตัวเองที่น้องสอจะอำลาคลิปนี้ลง TikTok โอเคป่ะแล้วอำลาคนในโซเชียลให้หน่อยเพราะว่าเวลาเราภาคเสียงคือทุกคนตาตึงมากเดี๋ยวอินเสิร์ตให้มันภาคเสียงได้แบบฟังไม่รู้เรื่องอ่ะนี่คือสภาพร้านที่ตั้งเสร็จแล้วนะครับโอ้ยงามอลามตาตึงเต้นสภาพเป็นๆที่หาทานได้ยากมากในออสเตรเลียซีนต่อไปขอถ่ายอินสักหน่อยนี่น้ำปลาคุณไหมเอ้ยไม่ใช่คุณโบวิธีทำกุ้งเต้นก็ง่ายๆใส่ผักชีพลังใส่หัวหอมมาใส่พริกใส่พริกคนทั้งคนหรือซิมึงเอานิดเดียวพอนะคะไม่เอาเยอะนะเต็มถ้วยแล้วตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเคลียร์งานเยอะมากๆสุธีเป็นไงหูสุธีคือกินข้าวไปด้วยเคลียร์งานไปด้วยมันต้องกินอันนี้สั่งมาจากไหนโรบินฮูดป่ะใช่จะบอกว่าวีคเนี้ยคือมันแน่นมากทุกคนคือบัวไปต่างประเทศมาแล้วก็เพิ่งกลับมาด้วยเราไม่ได้นอนค่ะทั้งปาร์ตี้ทั้งอะไรอ่ะมันหนักมากแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตของเราอ่ะเนาะแล้วโบก็บอกมาอยู่เสมอว่าเออไม่ต้องทำข้าวเช้าให้โบกินนะเดี๋ยวโบสั่งหากินเองได้ปกติอ่ะมาม่าจะทำอาหารเช้าให้กินถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ได้ออกไปตลาดอ่ะแกก็จะสั่งวัตถุดิบจากโรบินฮูดมาร์ทมาทำให้กินทุกคนแล้วอาทิตย์เนี้ยกิจกรรมมันเยอะมากทุกคนโบก็เลยคิดว่าท้องเนี่ยโบต้องฝากไว้กับโรบินฮูดฟู้ดแหละเพราะว่าสั่งมาแล้วมันสะดวกไม่ต้องหากินเองไม่ต้องออกไปซื้อรถมันก็ติดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะฝากของไว้กับโรบินฮูดฟู้ดค่ะสั่งก่อนแล้วเราก็เคลียร์งานแล้วพอมาปุ๊บเรามีหน้าที่กินอย่างเดียวแล้วไปดูกันว่าวีคเนี้ยโบจะทำอะไรบ้างหรือกินอะไรบ้างบอกเลยว่าวีคเนี้ยแน่นตารางแน่นมากที่ฉันเลือกมาให้แล้วว่าต้องเป็นวีคที่แน่นเท่านั้นถึงจะอัดวอล์กวีคค่ะอันนี้แคทสั่งมาให้จากร้านโกรทีสตูดิโอค่ะอุ้ยน่ากินมากไอ้นี่ปลาดุริยากิที่โบสั่ง2อันป่ะแคทใช่ค่ะนี่ค่ะโมจิชะสปาร์คิ้งค่ะเหนื่อยๆจ้าน้องสู้โอ้ขอชิมก่อนได้ปะ โอ้โหสู้สดชื่นมากสดชื่นบออ่ะบออ่ะโอ้โหเวอร์ถูกถ้าเวอร์ขนาดนี้บอกว่าเวอร์รับไม่ได้ไม่ได้มีแค่นี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงโดยรายกิอ่ะถั่วแดงกับครีมชีสเฮ้ยเหลือครีมชีสให้ด้วยคือข้างล่างอ่ะมันวุ่นวายมากเมื่อกี้เอาโดรายากิไปอบให้สุธีมาเอามาให้เมื่อกี้ไปอุ่นให้ขอบครับนี่อ่ะเอาน้ำให้เขาหน่อยนี่ค่ะจะบอกว่าร้านนี้นะคะ
สุดยอดไหมหอมโกทีสตูดิโอค่ะร้านนี้คือชงสดแก้วต่อแก้วสดชื่นมากเลยอ่ะเป็นทีสปาร์กิ้งอ่ะหูยสู้เฮ้ยมันเป็นโดรายากิแบบหอมนวลมากโคตรน่ากินเลยอ่ะถ้ากองกินของโบของโบมันหอมมากอันนี้ถั่วแดงเขากินถั่วแดงมากเป็นไงหูยหอมอันนี้โคตรอร่อยอ่ะทุกคนดูดิสไตล์เขาอ่ะเฮ้ยอร่อยมากถั่วแดงก็จะเป็นฟีลแบบออริจินอลเลยแต่โบชอบอันเนี้ยชอบแป้งอ่ะแป้งนุ่มอ่ะไปค่ะเราวันนี้เราทำงานกัน4คนนะคะแกงนี้ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปวาร์ปไปทำงานกันต่อนะคะเย้ตอนนี้นะคะถึงแล้วงานของเราไปค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวจะกลับไปบ้านต่อเพื่อที่จะไปถ่ายอีก1งานแล้วก็อีก1งานนะคะถึงแล้วจ้านี่วันนี้สั่งข้าวมากินอีกแล้วเดี๋ยวกินด้วยกันคือทุกเย็นเนี่ยเราชอบแบบสั่งอะไรมากินแล้วก็จะเผื่อน้องๆด้วยเดี๋ยวกินพิซซ่ากันวันนี้พิซซ่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพิซซ่าจากโรบินฮูดฟู้ดค่ะเฮ้ยกูสั่งหมูแดงมาด้วยป่ะคะใช่ค่ะเฮ้ยมากินด้วยกันไหมกินตอนนี้กินด้วยกันมาเดี๋ยวอินสอดให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่าวันนี้สั่งอะไรมาบ้างน่ากินมากถ้าบอกว่าใครอยากกินนะเดี๋ยวทิ้งไลน์แทงไว้ให้แล้วทุกคนไปสั่งได้ในโรบินฮูดฟู้ดนะเพราะว่าพวกร้านที่โบสั่งมาคือเด็ดมากเผื่อบางคนแบบเข้าโรบินฮูดแล้วไม่รู้จะสั่งอะไรอ่ะเดี๋ยวทิ้งไลน์แทงไว้ให้ว่าจะสั่งอะไรนะคะมันต้องรีวิวกันสักนิดนึงคืออันนี้สั่งมาจากโรบินฮูดฟู้ดนะแล้วก็อันนี้สั่งมาเผื่อลุงน้อยเลยเป็นข้าวหมูแดงที่น่ากินมากดูดิร้านนี้ชื่อว่าซาซิลฟาน by SML เป็นหมูแดงฮ่องกงแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ชอบร้านนี้คือไอ้ดิตัวนี้เลยอุ๊ยลุงน้อยมาแล้วจ้าเร็วๆลุงมาเร็วหิวข้าวหรือยังจะกินมาดิอุ๊ยทำไมพุงไปอย่างนั้นอ่ะข้าวมาเนี่ยกินที่ไหนบ้านดิวก็บอกว่าเดี๋ยวจะสั่งให้มาเลยต้องกินอีกนี่ตอกไข่ให้ด้วยจ้าไม่ได้ธรรมดานะจ้า1 2 3โอ้มายโอ้มายร้านนี้ใกล้บ้านด้วยทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอตีไข่ให้แตกได้ปะอือหุยน่ากินมากๆเลยนะร้านนี้ขายอะไรต้องหลายอย่างเอากินลุงไว้ขอชิมคำนึงดิทุกคนมีกระเทียมจงกระเทียมเจียวนะโอ้โหนี่ผัดเนี่ยอร่อยเนี่ยอร่อยมากร้านนี้คือใกล้บ้านด้วยอ่ะสั่งมาบ่อยๆใครอยากกินตามนะต้องหมูแดงฮ่องกงเท่านั้นห้ามพลาดเลยคือเนื้อนุ่มมากอยู่ที่เราลองชิมอร่อยมากปรุงด้วยซอสสูตรคุณแม่ด้วยนะคะในร้านนะยังมีหมูกรอบไก่ซีอิ๊วไก่ชาชูแล้วก็ยังมีเป็ดย่างสไตล์ฮ่องกงด้วยผมโปรดเลยเป็ดอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าสั่งเป็ดให้กินร้านอยู่ใกล้แค่นี้อันนี้คือสั่งมาเผื่อน้องๆในออฟฟิศด้วยแต่ไม่น่าพอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพาไปเลี้ยงอยากให้กล้องมันเก็บกลิ่นได้อะโรนินพิซซ่านี่คือแฮมทัฟเฟิลนะคะกับทาโกะค่ะเขาเป็นแป้งอันนี้นะแป้งโฮมเมดด้วยนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากกินอะพิซซ่าโรนินโดนินพิซซ่าโอ้โหร้อนเหรออือโอ้ชื่อร้านโรนินพิซซ่าโอ้หือกลิ่นแบบชัดมากโรนินพิซซ่าโรนินพิซซ่าคือแป้งโฮมเมดแล้วแป้งอะแป้งน้อยมากทุกคนดูนะแป้งน้อยมากดูดิบางมากแล้วกินเข้าไปแฮมก็ไม่เค็มมากเนาะมันกำลังพอดีหมดเลยอะเฮ้ยอันนี้เชียร์มากๆถ้าใครจะสั่งอะมันอร่อยมากนุ่มหูอร่อยแคทเชื่อผมอร่อยแคทเชื่อผมไม่มันหอมแล้วมันอร่อยกำลังดีมันไม่เค็มอะพิซซ่าบางทีมันเค็มไงแฮมอะอันนี้เป็นทาโกะพิซซ่านี่จะบอกว่าอะไรบ้างร้านนี้คือแป้งเด็ดเขามีซอสให้จิ้มเลยนะทราบจ้าไปกินด้วยกันไหมกินค่ะมากินกันแล้วกันนั่งเลยนั่งเลยอาดน้องโตเฮ้ยกินเลยกินเลยทุกคนหยิบเลยน้ำแพงเร็วอร่อยไม่ได้หั่นหรอกมันมีไก่ด้วยนะคุณทำไมมันหายไปเร็วจังวะ
อร่อยปะอร่อยเดย์สองแล้วจ้ะจะบอกว่าวันนี้อีเวนต์เยอะมากนี่คือเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปถ่ายตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปใหญ่แล้วก็ต้องไปรายการอะไรนะนั่งยางมหาประเกรียมนั่งยางมหาประเกรียมอ่ะเดี๋ยววันนี้อีเวนต์เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยอันนี้ก็คือกำลังตำพงตำพริกอยู่เนาะนี่ครับทำอะไรคืออันเนี้ยทุกคนถ้าทุกคนถามว่าทำไมผ้าม่านมันถึงเป็นแบบนี้นะเพราะว่าอ่ะลองมาพรีเซนต์ซิสอรามว่าทำไมผ้าม่านถึงเป็นแบบนี้อ๋อมันมีเมื่อวานเกิดการแสดงขึ้นครับคุยจากการแสดงคือแบบต้องตบมือจริงแบบไม่คิดว่ามันจะแสดงกันขนาดนี้ครูแสดงเลิศซ้อมกันเมื่อไหร่วันเดียวไม่ก่อนหน้าจริงเหรอซ้อมต้นไหนวะตอนที่พี่โบไปข้างนอกโบไปหาหมอไงเฮ้ยมีกล้องเงินปิดตอนซ้อมป่ะมีตัวนี้ครับเพราะว่าซ้อมกันอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวโบขึ้นกล้องวงจรปิดให้ดูนะแล้วเจ้ามึงรู้เหรอว่าข้ามันแล้วต้องลองกันสักดอกนะเฮ้ยอะไรเจ้าชื่อหน้าตื่นตาจริงความนุ่มนองนุ่มเทคือต้องให้จริงๆอ่ะอันนี้คือตบมือคือแม่แบบภูมิใจเหมือนแบบอันนี้คือลูกๆของฉันน่ะแกภูมิใจมากแกขำแบบขำจริงจังมากแกถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้นะไปดูคลิปตุ๊ดจีนโคตรตลกเลยทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราตั้งกล้องค่ะโสดไหมครับโสดครับมีคำคมไหมผมชี้คำคมอ่ะมันอยู่ในหัวแต่มันอ่ะเดี๋ยวถ้าเราคิดได้เราสกิปนะตอนนี้คือกำลังจะกินของแซ่บใช่ป่ะบางคนถามว่าเอ้ยพี่โบกินของแซ่บแล้วแบบไม่แสบท้องแสบก้นหรอแสบค่ะก็เลยต้องกินข้าวรองท้องก่อนแต่คือในใจมันอยากกินนะทุกคนมันแบบมันอยากแซ่บอ่ะเราต้องขอกินข้าวสักพักผมคิดคำคมได้แล้วครับอ้าวว่าไม่หล่อให้สาวเหลียวแต่กินก๋วยเตี๋ยวให้สาวเลี้ยงเฮ้ยเหมือนไอ้นั่นเลยเอาไหมรู้ป่ะมันมีเด็กคนนึงชื่อน้องอะไรสักอย่างเดี๋ยวอินเตอร์ให้ไม่หล่อให้สาวเหลียวกินก๋วยเตี๋ยวให้สาวเลี้ยงครับไม่หล่อให้สาวเหลียวกินก๋วยเตี๋ยวให้สาวเลี้ยงครับผมไม่มีรถหรูให้เธอนั่งไม่มีรถถังให้เธอขี่ไม่ต้องเสียใจเป็นแน่คนดีเดี๋ยวพี่ซื้อรถดีให้เธอกินคนเสียวเลยสวัสดีครับปูเป็นไรอ่ะอ้าววันนี้ energy มีเมื่อวานป่วยไงเออเป็นไรอ่ะแล้วเมื่อวานเป็นไรป่วยเป็นไรน่าจะสักอย่างนอนน้อยหรืออะไรสักอย่างสวัสดีค่ะอุ๊ยอยู่คนเดียวเหรอลูกสาลามาแล้วไปอยู่ในนั้นทำไมตัดต่อผมคือเราชอบอยู่แบบนี้มันอุ่นดีเออมันมีความอุ่นด้านหน้ามันอยู่กันได้เนาะสองคนเนี้ยอ่ะทำอะไรอยู่ผมทำอะไรอยู่ครับกำลังเอาแบบปกข้าวมันไก่เออเลิศเลิศเรามีกราฟิกแล้วเว้ยอยากทำงานที่ไหนนี่ไปทุกท่านเดี๋ยวไปกินไอ้นี่กันก่อนตายแน่ไอ้โบไอ้โบวันนี้ตายแน่น่ากินมากอย่าลืมไปดูนะคะใน TikTok ปิ๊งมันเป็นคลิปนึงที่มันเป็นคลิปแบบตำเส้นเล็กทุกคนรู้ไหมว่าคนดู3ล้านนะพี่คนดูเพราะ3ล้านนะเว้ยคือแบบถ้าไม่ใช่ซุปตามันทำอย่างนี้ได้ไงอะไรวิธีการเตรียมตัวรับมือกับการเป็นคนดังเอ้ยทำไงอ่ะคือแบบใน IG คนดู3ล้านอ่ะ TikTok คนดูล้าน6ไปดูได้ในคลิปนี้นะอันนี้โบอยากให้ทุกคนไปดูนะคะโบจะไม่ถ่ายนะคะโบอยากให้ทุกคนไปดูโบกินแซ่บในคลิปนี้ค่ะวันนี้จะมาทำเหล่ากุ้งสดแซลมอนดองแซ่บๆกันจ้ากุ้งสดมอนดองจ้าว้ายน่ากินมากไปมากินกันจ้าหือกินตามแฟนอีกแล้วแต่ผมกินอร่อยกว่าโบนะเพราะโบแบบเขาแบบแสดงไปงั้นแหละเฮ้ยทำไมพูดอย่างนั้นน่ะจบค่ะเราอัด YouTube กันทุกคนเปลี่ยนแผนเพราะว่าตอนนี้มันไม่ทันแล้วค่ะคือน้องยังไม่กลับมานะคะน้องไปซื้อของเพราะว่าวันนี้อัดไม่ได้แล้วเพราะว่าเราจะต้องออกจากที่เนี่ยประมาณบ่ายสองซึ่งตอนนี้เครื่องครึ่งเราอัด YouTube ไม่ได้แล้วสงสารสอรามอ่ะไม่เดี๋ยวอยากจะเกิดแต่โดนคุมกำเนิดค่ะไม่เดี๋ยวเพราะว่าวันนี้เป็นซีนของน้องเดี๋ยวให้น้องอัดวันอื่นนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังจะไหว้องค์พ่อนี่องค์พ่อของเราภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าและอะไรผ
องค์แม่องค์แม่ลักษมีใช่คือทุกๆวันพฤหัสเนี่ยเราจะมาไหว้แต่ว่าเมื่อวานก็คือตื่นสายทุกอย่างผัวพันตื่นสายมากๆสุธีก็มาสายด้วยทุกอย่างก็คือกลายเป็นว่าดิฉันต้องมาไหว้วันนี้ค่ะขอโทษนะคะองค์พ่อหนูขอโทษจริงครั้งหน้าหนูจะไหว้ให้มันตรงวันนะคะองค์พ่อขอโทษจริงค่ะและตอนนี้กำลังจะเช็คคลิปโบกินโชว์ XX Hair ค่ะอย่าลืมไปดูนะทุกคนเดี๋ยวขึ้นคลิปให้คือคลิปนี้ไปดูกันด้วยนะคะโบกำลังจะเช็คคลิปค่ะเสร็จแล้วค่ะลุคในวันนี้ค่ะขอเปี้ยงเปี้ยงปังปังเดี๋ยวไปหาสุเพราะว่าคุณสุต้องการตัวช่วยว้าวสวยไหมอีสวยพี่สวยพี่ขอบคุณค่ะทำอะไรเอ่ยหาชื่อช่องครับเออคุณสุจะมี YouTube ด้วยไหนชื่อช่องอะไรยิ่งคิดไม่ออกเลยนะก็สุธีไงเราอยากได้เป็นช่องที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ไม่ใช่แค่ตัวเราอะกันยาเฮาไปจบไม่เอาแล้วเธอเอาช่องอะไรสุธีก็เขียนไปสุธีแค่นั้นเองก็ชื่อช่องสุธีคนซ้ำเยอะมากอ้าวแล้วเธอชื่ออะไรเราชื่อทีแล้วคนอื่นจำเธอว่าสุธีเออคนซ้ำก็ไม่เห็นเป็นเลยเลยก็มันเป็นชื่อเธออะไม่เดี๋ยวเราเปลี่ยนได้โอ้ my god อันนี้คือเรื่องที่ใหญ่มากนะคะตัวอย่างมาแล้วค่ะโคซี่ของเราตอนนี้นะคะโคซี่บอกเลยว่าเสื้อผ้าคือแบบฟุ้งฟริ้งฟุ้งกิ้งกิ้งของแก้วมากเดี๋ยวไปใส่มาก่อนนะคะว้าสวยไหมสวยเนาะอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะพี่น้องคือตอนนี้มีคนเดียวที่ตัวของในออฟฟิศอะไม่สอต้องถอดข้างในด้วยไม่เอาไม่อยากถอดเสื้อไปถอดในห้องน้ำ A few moments laterพอเสื้อมันมวนเข้าไปเอาไปเลยเอาอุ้ยอะไรใส่ถุงได้อุ้ยอะไรใส่ถุงได้ใส่ใส่แถมแต่ละแถมแถมเอออยู่ด้วยกันผู้หญิงของใส่ก็สวยด้วยตรงไอ้ลานเราสูงเท่าไหร่177ครับมันก็ทำไซส์เดียวขอให้ซีนน้องหนึ่งซีนมานี่มานี่มานี่เดินถ่ายแบบอ่ะแทม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 นี่ตอนนี้ก็คือโบปั้นเด็กใหม่แต่ว่าเด็กใหม่เดอะกิ้งออกแล้วไหนเด็กใหม่ไอ้น้องสอรามจะบอกว่าใครที่ชอบผลงานการภาคการแสดงของเขานี่ที่ตัดใน TikTok นี่เขามีผลงานตั้งแต่คลิปอะไรนะคลิปแรกอะงานการชาติแล้วเอองานการชาติคลิปแรกเขาเป็นคนภาคได้แบบอีลุงตุงนางมากอะดูยำ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 ไม่มีนะไม่ได้กินนี่เอามนี่น่าจะอร่อยอร่อยเยอะเลยครับทำไมเราถึงมีเขาเรียกว่าเทคนิคในการที่เราจะพากได้แบบอีลุงตุงนางขนาดนี้เราเอาเทคนิคนี้มาจากเราอย่าไปยึดติดว่าเราต้องพากให้เนี้ยบเราต้องพากให้เป็นตัวของเราเองเออตัวของเราคือตัวเราก็คือม่วง ม่วงไม่มีไม่ผมไม่ชอบทำตามกฎเกณฑ์แต่จริงๆอ่ะทำตามกฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่บางอย่างอ่ะพอเราแหกกฎอ่ะมันจะดีกว่าคนอื่นเออใช้คำว่าแหกกฎใช้คำว่านอกกรอบโตมอนเรียกค่ะทำไมเอ่ยว้ายโตมอนทำปกอุ๊ยน่ารักดีนะเฮ้ยมันไม่ใช่ฟอนต์นี้นี่ฟอนต์นี้คืออะไรแล้วทำไมเอ็กมันเล็กอ่ะอยากให้มันเล็กเกินแหงอยากให้มันเล็กเกินแหงกูขอเอ็กใหญ่ได้ปะแล้วขอเอ็กมันสีส้มได้ปะเปลี่ยนเลยได้ปะอยากเห็นน่ะน้องโตอ่ะเร็วๆๆๆอ่ะเร็วๆๆขอแบบแปะซ้าเลยอ่ะเข้าใจปะตอนที่เราคิดว่ามันโชดเดะเป็นเอ็กหนาได้ปะเอ็กหนาหรือไม่ก็เอาตัวสโตกเป็นสีเดียวกันนะสีดำแต่ทำตามที่น้องคิดก่อนเราไม่จำกัดความคิดใครนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากเป็นหมอน้องก็สามารถเป็นหมอได้นะน้องโตมอนรู้ปะหมอผีอ่ะผมอ่ะเออหมอผีเคยเห็นผีไหมไม่เคยครับจริงเหรอที่บ้านเลี้ยงผีตลกดิโมเล่าเรื่องนั้นดิดิโมเลี้ยงผีเหรอที่บ้านเรื่องนั้นน่ะเรื่องอะไรเดอะฟอสอ่ะเอาถึงตายอ่ะพี่เคยดูโอ้ยเคยดูชาวบ้านผมเลยใช่ญาติจังหวัด
มันเรื่องของมันยังไงนะลืมที่เด็กเล่นผีถ้วยแก้วตอนเด็กอ๋อที่เล่นผีถ้วยแก้วแล้วตามไปเก็บทีละคนอ่ะนะถูกต้องแล้วเรารู้ได้ไงว่าอยู่แถวบ้านเรารู้ดิพี่ต้นไทรบ้านผมเลยต้องน้ำประมาณทุกวันแล้วน่ากลัวปะเมื่อก่อนก็น่ากลัวแต่เดี๋ยวนี้ไม่น่ากลัวแล้วหรอแล้วคนที่เป็นผมก็รู้จักด้วยเชนเราดังนี่ว่าโต เออน้องโตน้องโตอยากทำงานที่นี่อ่ะสอนรามอยากทำงานที่ไหนฮะอ่ะโอเคจบแล้วจบแล้วมึงเห็นพายุใส่ปัดป่ะไปแล้วไปแล้วไปได้ไม่นานเลยอ่ะปั๊บนึงน้องถามไอเดียแป๊บเดียวอุ้ยวอล์กวีกมาแล้ววอล์กวีกเราสีดำใช่ไหมอะไรแล้วทำไมต้องทำตาอย่างนั้นวะกูเป็นเอ็มอย่าพูดได้ป่ะเปิดคลิปมาแต่งหน้าแต่งหน้าเสร็จแล้วก็เฉพาะสีใช้นี้สีนี้แต่แต่งหน้าเร็วๆเสร็จแล้วก็กินส้มตำต่อโบบ่าย25ไปตะลุยกินได้ป่ะไอ้โบกระเป๋าโบอ่ะกระเป๋าไปแล้วนะพี่ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเฮียขับให้หน่อยออกมาสิมันทำอะไรอ่ะแม่ขับเร็วๆเขาถ่ายคลิปอยู่ว่าไหนแม่โอ้ยังจะดูเร็วๆแม่ปิดเลยแม่ปิดเลยไปแล้วบ๊ายบายแม่แม่มาพอดีปิดให้หน่อยเฮ้ยโบมาขับก่อนไหมทำไมอ่ะทำงานก่อนไม่ใช่แป๊บนึงโทรศัพท์อยู่เลยวะทำไมมันเราต้องเป็นอย่างนี้วะมันไม่เคยแบบออกกันสบายๆวะก็ต้องออกก่อนไงใช่ไงแล้วใครอ่ะต้องเช็คคลิปด้วยเวลาประมาณใกล้ๆนะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำหมูกรอบอีกทีนึงค่ะไปค่ะโอ้เฮ้ยไปทางไหนไปทางด่วนจ้าไม่ด่วนไหนด่วนนู้นไม่ทำไมเจ๊ไม่เสียบเลยอ่ะเพราะว่านี่คือรถของโบไม่แต่คนจะเปิดไม่ถ้าเจ๊เสียบอ่ะยังไงเจ๊ก็เล่นได้เฮียจะออกไหมไปเติมน้ำมันเออไม่ใช่นี่ว่ะมาเลยเหนื่อยว่ะทุกคนคะยังไม่ถึงสักทีนี่ล่าสุดถอยหลังแล้วเฮียทำไมขับรถแล้วหันหลังระวังเครียดไปด้วยแม่งคือไม่ไหวแล้วแม่งมึงจะมึงถ่ายดิมึงถ่ายเฮียดิไปแล้วค่ะทุกคนแล้วถึงมันไว้อยู่ข้างหลังแล้วเก็บกระเป๋าใส่รองเท้าเตรียมจะไปเฮียมันไม่ครับเฮ้ยจะไปลงใหม่จริงเฮ้ยหาอะไรให้เฮียกินสักคำนึงก่อนได้ป่ะปุ้ยทำไมน้ำมันเหลือแค่38กิโลยังไงเฮียแล้วเราจะกลับยังไงอ่ะปั๊มแถวนี้ก็มีมึงดูน้ำมึงดิกูบอกแล้วโอ้โหมึงทำไมทำน้ำหกอย่างนั้นน่ะน้ำวางตรงนี้กี่ขวดแล้วไม่ใช่แค่น้ำมันหมดเลยครับน้ำยังหกอีกไม่แล้วทำไมฝาไม่ปิดอะใครเปิดไม่ต้องมองทางนี้ไม่รู้ใครเปิดหรอกูจะไปรู้ไหมเนี่ยน้ำเนี่ยแล้วฝาไปไหนอะไปค่ะทุกคนหุ้ยเขามีนี่ด้วยอะสไลเดอร์เฮียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโบนะคะสวัสดีค่ะช่างหน้าได้ไหมคะหรือว่าได้เลยค่ะมีช่างแต่งหน้าด้วยเหรอคะโอ้ยสวัสดีค่ะหนูแต่งเองสวยไหมคะสวยขอบคุณค่ะตอบเลยเขาได้อยู่ไหมคะคุณแม่ได้ค่ะอุ้ยทำไมได้กินข้าวด้วยอ่ะไม่ไหวแล้วที่แม่ค่ะที่ไม่ไหวแล้วจริงๆอุ้ยไม่เป็นไรค่ะหนูขอโทษค่ะมือสั่นไปหมดแล้วอ่ะโอ้ยทำไมเขาได้กิน2อันเลยอ่ะกินได้หลับได้เลยค่ะกำลังมาว่ารู้ป่ะอร่อยไหมคะระหว่างขับมาเจ้มันไม่เสียบแม็กอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงมีถามคนขับหรือมาถูกได้ไงมันไม่เสียบแม็กอ่ะเลยไป2รอบโอ้โหปวดหัวมากรถวนอยู่ในซอยเนี้ยประมาณ15นาทีครับโอเคค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก่อนเผามันบ้างค่ะคุณทุกคนเป็นศัตรูที่เหมือนเขาวงกตอ่ะดูดิเหนื่อยมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอรบกวนเลยค่ะเชิญครับเชิญอ๋อนี่ฮะเราขอบายบายได้ไหมคะเออได้อยู่แล้วสบายๆทุกคนเตรียมดูรายการนี้ด้วยนะอุ้ยรายการใหญ่มากเฮียดูดิดูกล้องเขาสิใจเย็นๆฟังก่อนก่อนเฮียมือสั่นเหนื่อยมากเลยเขาขึ้นเฮียนั่งตรงกลางใช่ใช่หายใจก่อนเลยนี่พี่หอยครับสวัสดีค่ะพี่หอยนี่มันลงแล้วมันสไลเดอร์ลงได้จริงป่ะครับจริงใจแต่ยาเลยเป็นอันตรายเหรอคะหักแตกอะไรหักเลยอะไรนะฮะอะไรหักอะฟันนะโอเคเออโดนพี่เตะก่อนลงเฮียนั่งโอ้สีชุดเลยแดกวันนี้คือให้เกียรติรายการมากแบบเอาสวยที่สุดเลยชุดนี้ค่ะขอโทษนะฮะค่ะให้กูนั่งตรงนี้ให้กูนั่งตรงนี้ให้กูนั่งตรงนี้นะครับอ๋อแต่หน้าเหมือนกันว่ะเป็นพี่น้องกันค่ะแต่คนนี้เป็นลูกบุญธรรมแม่พ่อ
โอเคทุกคนเดี๋ยวไปติดตามชมรายการนี้นะคะพี่หน่อยขอฝากรายการนี้หน่อยค่ะวันรายการนั่งยามหาปะเกียมนะฮะช่อง WHN อย่าลืมไปติดตามด้วยนะฮะเรามารู้จักกับ3คนนี้นะฮะว่าเขามีเรื่องเผากันขนาดไหนเดี๋ยวต้องดูฮะโอเคขอบคุณค่ะพี่งานจริงจังมากเลยค่ะไปค่ะไปถ่ายก่อน A few moments later สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะไปเลยไปค่ะทุกคนกลับละค่ะเดี๋ยวเรามีไปเอ้ยเอาปะอยากสไลด์ว่ะแต่เขาบอกว่าอันตรายอ่ะเล่นได้นะคะเล่นได้อุ๊ยสนิทก็สไลด์ด้วยหรอไม่ได้เลยพี่ชื่อที่มันแรงมากอ่ะไปดิเชี่ยเยี่ยเยี่ยเยี่ยแบบนึงใจเย็นใจเย็นอุ้ยน่าเล่นมากเลยอ่ะลงอันนี้นะแล้วไปลงแชมพูด้วยนะได้ค่ะได้แล้วมันลงข้างล่างพี่ครับพี่จะลงไปข้างล่างไหมคะอ่ะไปหนึ่งสองสามปิดไฟเลยอ่ะเราบอกไงไม่ไปทำไมไม่เอาบอกไอ้เจ๊เจ็บว่ะไม่ปิดไฟเลยอ่ะอีกรอบไหมแบบมีบอกเออไปเอาเสียงพูก็ได้ค่ะไปแล้วทุกคนอุ้ยอุ้ยจริงเหรอไอ้เหี้ยคนเจ็บเลยหลังยังไงบ้างดีดีค่ะดีมึนหัวมากเลยอ่ะสนุกไหมครับสนุกค่ะสนุกขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับไปค่ะทุกคนกลับบ้านกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเฮียบอกพูดได้แค่นี้นะว่าน้ำมันจะหมดไปหาที่เติม One eternity later ไปไหนไปกินไงปลาเกียมไงกินอะไรกันอ่ะนี่ดูดิอ่ะคนละชิ้นวิวแล้วโบอ่ะนี่ไงฝั่งนี้ไก่เฮียไก่คือโบบอกว่าให้เขาอ่ะรีบให้หน่อยเพราะเดี๋ยวโบจะต้องไปไลฟ์สดแล้วสิ่งที่เขารีบคืออย่างเงี้ยซื้อข้างนอกแล้วก็เอามานั่งกินในรถอยู่ดีดูหยิบดีดูได้อยู่แหละไม่ต่างอะไรกินในร้านเลยอ่ะเฮ้ยไก่ปะเฮ้ยเนี่ยไปหน่อยเดี๋ยวขับให้หน่อยได้ไหมตอนนี้นะคะถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมันสุดยอดรีบไปไลฟ์สดต่อนะคะเฮียเออเดี๋ยวเราต้องไปไลฟ์สดต่อของแม่ค่ะไปค่ะดิฉันต้องทำงานต่อค่ะเดี๋ยวทำงานก่อนค่ะเดย์สามจ้าวันนี้ตารางแบบแน่นปึ๊กก็คือวันนี้ตื่นมาตั้งแต่7โมงแต่ตอนนี้เป็นเวลา8โมง51แล้วนะคะแล้วเมื่อวานคือแบบนอนตี3ตี4อ่ะเคลียร์นู่นเคลียร์นี่ปวดหัวมากทุกคนแต่โบสู้นะคะโบก็ไฟติ้งอยู่ค่ะวันนี้เราจะมีเดี๋ยวถ่ายงานตอนเช้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปอัดกับเซียนหลังนะคะเราไม่รู้ว่าจะอัดอะไรแต่เราไปกับพี่สาวแล้วก็พี่ชายเรานะคะตอนเย็นเดี๋ยวมีไปหาเพื่อนต่อก็เดี๋ยวกลับมาแล้วก็นั่งคุยงานนู่นนี่นั่นแล้วก็ตอนดึกก็ไปหาเพื่อนอีกแล้วชีวิตติดปาร์ตี้ปาติงโกปาตินังโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปอัดงานก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ปัญหาอยู่ที่แล้วโมต้องเอากระเป๋าอีกแล้วกระเป๋าโมไม่มีเลยอะอย่าว่ากันว้าชีวิตกระเป๋าไม่มีในนั้นมีอะไรบ้างวะกระเป๋าอะห้องคือมันโดนล็อกอะซี่เหลี่ยวอะอ้วนซี่เหลี่ยวอะไม่มีอะไรเลยอ้วนเพราะแบงก์ก็ไม่มีอ้วนไปแล้วค่ะห้องก็เปิดไม่ได้เอาอะไรออกมาไม่ได้เลยอะอนุสวัสดีจ้ะอนุดูกรประตูห้องให้หน่อยดิโมเอาอะไรออกมาไม่ได้เลยอะมาไปค่ะขึ้นรถอุ้ยนานๆทีจะได้นั่งรถเฮียไปเฮียซิ่งมาบ๊ายบายโบรักมามากมาบ๊ายบายพี่นินเป็นการอะไรซิ่งอะไรนั่นเหรอถ่ายในรถด้วยเฮียโบให้กำลังใจเฮียนะเธอจะต้องชนะเธอต้องไม่แพ้นี่คลิปอะไรประมาณนี้ของโบวอล์กวีค่ะวอล์กวีเฮียกลับมารีบถ่ายกันทุกคนวอล์กวีค่ะได้ค่ะเกิดอะไรขึ้นตลกมันไปทำเล็กใหม่ปังไปโดนฟอร์แมตด้วยมากเฮียเห็นมันขึ้นเล็กคอร์ดอยู่ทำไมจะไม่มีพี่เจถ่ายตั้งแต่แรกคือหายไปหมดเลยมันหล่นลงมาแล้วไม่ได้หายตั้งแต่แรกเลยมันเหมือนมันไม่ได้กดเองมันดับปึ้งไปเลยอ่ะคือยังไงมึงเล่นกันแทบตายเลยน่ะใครไม่ได้ถ่ายเลยมันเป็นคือดิสนีย์แลนด์อันเนี้ยอันแรกสุดอ่ะฮะนี่ไงมันสนุกมากนะแต่ละเรื่องกูเต็มที่มากๆกูก็ขับกูเต็มที่สุดแล้วเบรกกูก็หล่นลงมาเต็งเลยไม่มึงไปเปิดดูก่อนให้เขากู้ไหมไม่มีจริงๆมึงดูมันไม่ได้ถ่ายเลยเว้ยมึงต้องเอาเข้าคอมก่อนเราไม่ได้กดถ่ายหรืออะไรกดถ่ายแล้วกดถ่ายเห็นอยู่เรคคอร์ดแล้วเหมือนกล้องอ่ะมันมองกับไอ้นี้แล้ว
็ดับไปเลยเชื่อจริงป่ะน่ะไม่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้กดหยุดมันโกรธเห็นอยู่ว่าเลยขอตลอดเรื่องวันนี้คลิปหนึ่งเลยนะเป็นไรนะโอ้เออขากลับไปอ่ะได้โทรศัพท์ขากลับไปไม่เป็นไรค่ะกลับไม่เป็นไรว่าขามาก็สนุกมากๆแล้วนะเอาให้ค่ะกลับมันบันเทิงใจก็แล้วไม่เป็นไรแจ้เฮียกอดแจ้ดิไม่ต้องคุณก็หาเรื่องอ่ะสวัสดีค่ะถ่ายวอล์กถ่ายอะไรได้ไหมคะแต่ว่ายังไม่ได้ออนแต่ว่าเบื้องหลังไม่ได้ถ่ายแบบวอล์กในกองได้ได้เลยได้เลยขอบคุณค่ะอุ้ยโหมีลมกลางให้ด้วยทุกคนวีพีทุกคนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าแน่นอนนะคะฮัลโหลหนูเป็นแฟนคลับหนูเขินว่าขอบคุณค่ะเป็นรายการประมาณไหนนะคะขออธิบายเพื่อนๆหนูเซียนหลังเป็นรายการใช่เป็นวิถีแบบชาวบ้านเลยวันนี้เราจะพาไปงมกุ้งแม่น้ำสดๆขึ้นมาย่างบนเรือกินเลยแล้วถ้ากลัวกุ้งก็ต้องงมตายเลยมีใครกลัวกุ้งมีใครกลัวกุ้งคือกินได้แต่ว่ากลัวตอนที่มันยังเป็นอะแต่เฮียน่าจะลุยได้ทุกอย่างใช่เดี๋ยวให้เฮียแค่เฮียจับก็ได้เขาเอาร่มมากางให้แล้วหุยพี่สุดยอดอะเฮียดูดิเกิดมาเคยมีใครกางร่มให้ปะอ๋อขอโทษครับไม่หาดิถือให้เขาถือให้ไม่เป็นไรเฮียแจ้สู้ๆมึงจะมองโลกในแง่ดียังไงกับเรื่องนี้อยู่วะก็ขากลับไงมึงยังมีเฮียอยู่เฮียไม่ได้ตายไปไหนซะหน่อยทำไมต้องเอาความตายมาให้เฮียไม่คือถ้าพวกเรายังอยู่เราก็ช่วยกันได้ไงก็เดี๋ยวขากลับอัดอีกทีนึงก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ทำไมโคตรเนื้อไอ้โบเนื้อเขาที่สุดเขาเน้นเนื้อมากรสชาติน้ำอะไรเงี้ยโคตรดีแบบจริงเหรออันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรือปะมันไม่คือก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะว่าถ้าก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือต้องเป็นผักบุ้งไม่แล้วคิ้วเป็นอะไรอ่ะมันขีดหัวถอกมามันตึงไงทำไมไม่อ่ะมีอะไรป่ะคิ้วอยู่ไงโอ้โหอร่อยมากอ่ะไอ้โบคิ้วกูตึงไงเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะคะทุกคนน่ากินสมคำล่ำลือของเฮียจริงว่ะโหน่ากินจริงๆอ่ะน่ากินแบบสมคำล่ำลือของเฮียบาสบางบอนคิวตั้งอ่ะอืมซีด้ามันซุปหวานมากเฮียขับมากินเลยป่ะสวัสดีค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 ่ะอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยเฮียมันเอาไงเฮียมันมาไหมเฮียมีขู่เล็กน้อยเฮียตัวแค่นี้มึงกลัวก็กลับบ้านเถอะกัดมาเลยค่ะกัดมาเลยเอาแล้วกัดเลยจ้ะตัวนั้นอันนั้นกัดได้จ้ะวิ่งเลยวิ่งเข้าหาเลยมันมากันทุกตัวเลยเฮ้ยแล้วมึงจะถ่ายกูทำไมทำอะไรเปลี่ยนเกงอุ้ยอะไรอะเป็นไรปะเฮียเลือกออกเลยอ่ะไหนจริงเหรอขอดูหน่อยอุ้ยขอดูหน่อยแล้วเฮียต้องลงน้ำเดี๋ยวติดเชื้อเปล่าก็เทปแปะก่อนบอกเป็นห่วงเฮียมากอ่ะไม่บอกเขาไหมเฮียต้องลงน้ำไปจับกุ้งนะเว้ยแล้วไปเหยียบเป็นท่าไหนเหยียบอะไรเหยียบไม้อุ้ยไม่ดูเลยแต่แรกแจ้มันให้บอกมาคนเดียวแต่เฮียมาอาสามาด้วยแม่งไม้ปักเท้าอ่ะเลือดออกเลยแต่กูไม่มาก็คงไม่เหยียบมึงรู้ป่ะแจ้เฮียมันไปเป็นเพื่อนกูเว้ยเฮียมันเหยียบไม้ปักเท้าเลือดออกเลยอ่ะดูเฮียมันแรงนะเว้ยไม่มันแค่ตรงนี้นี่มันเหยียบมึงดูเท้ามันดิเลือดออกเหยียบไม้ไปเหยียบไม้ค่ะอ๋อมีค่ะพี่หมอเอารถพยาบาลมาหน่อยหุยมีรถพยาบาลไปตามกองค่ะจริงป่ะเนี่ยไปเหยียบอะไรมาไม่มันนิดเดียวแต่ไม่นิดเดียวนะดูเลือดดิมันแห้งไงสงสารเฮียว่ะชีวิตเขาอ่ะจริงเจ๊ดำคือโลดอ่ะนี่คือจังหวัดอะไรนะเฮียปทุมป่ะคะเจ๊ดำปทุมค่ะลองเซิร์ชดูมีไหมเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อรวยอ่ะได้เลยค่ะแต่ผมกลับมาลงคุณพี่นี่ฝากร้านในช่องหนูได้เลยชื่ออะไรคะร้านเจ๊ดำด้วยนะคะได้ค่ะเจ๊ดำสามโคกค่ะเจ๊ดำสามโคกวัดแจ้งนะคะสะพานฟ้าสะบะอะไรคะสะพานฟ้าวัดแจ้งค่ะวัดแจ้งบอกเลยอร่อยจริงอันนี้ขายอะไรบ้างคะเนื้อหมูไก่ต้มยำเย็นตาโฟเนื้อตามสั่งเนื้อนี่คือหมักเขาเรียกว่าอะไรตุ๋นตั้งแต่ตุ๋นกี่ใช้เวลาเท่าไหร่คะก็ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วอกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่อกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่มึงก็กล้าเล่นเนาะไปค่ะฝากรายการหน่อยค่ะพี่สวัสดีครับครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮ็ดหยังเซียนหลังนะครับเฮ็ดหยังเซียนหลังเป็นรายการที่เกี่ยวกับนั่นแหละสิครับนั่นแหละสิครับใช่เราไม่รู้กันต้องมาดูกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปถ่ายก่อนนะทุกคนบ๊ายบายต้องจำยังไงเนี่ยเนี่ยพวกเขาไปหน่อย
ูต้องเอาขายกไว้เพราะกลัวกลัวอะไรพวกกลัวพวกจะเหยียบโดนอะไรอ่ะหยิบกุ้งก็หยิบขึ้นมาเลยเหมือนแฝดเลยอ่ะมีใครคิดจะช่วยหนูไหมมึงช่วยหน่อยจ้าเอามามามาหนึ่งสองสามลุงไม่มีแรงมาแล้วจะพาพี่เขาล่วงมาด้วยใช่โบไม่ต้องขึ้นหรอกจะขึ้นยังไงอ่ะพี่เอาอีกขึ้นอีกพี่เอาขึ้นอีกค่ะลุงนั่นแหละโบเอาเลยลูกเอาเลยลูกลองมาตัวนี้โอ้โหกว่าจะได้มาโอ้โหพี่เขามองหน้าเลยนะกว่าจะได้มามาแล้วค่ะอยู่กับโบนะคะโบชมใหม่ค่ะเรามารายการนี้คือรายการพลิกชีวิตค่ะตั้งแต่อัดรายการมารายการนี้คือที่สุดลุยสุดๆจะลืมดูกันนะพี่น้องเคยคิดว่าอยากจะทำรายการแบบว่าโอ้อยากมีเพื่อนแบบเนี้ยแต่วันนี้เริ่มรู้ชะตากรรมแล้วว่าไหวไม่ไหวมันทรหดมากอะแค่จะจับกุ้งตัวนึงยังไม่กล้าเลยอะมันน่ากลัวมากอะเริ่มแล้วจ้าตอนนี้นะจ้าเดี๋ยวเราจะเริ่มตำส้มตำนะจ๊ะอย่าลืมไปดูนะช่อง One Playground เดี๋ยวไปดูกันด้วยนะคะไม่รู้ว่าออนวันไหนค่ะแต่เดี๋ยวโบโชว์ฝีมือตำส้มตำเนาะสวัสดีค่ะอย่าอมอย่าอมนอน2ชั่วโมงแล้วไปว่ายน้ำเลยมีอะไรกินกันไหมคะเนี่ยเฮ้ยยังไม่กลับอีกเหรอพนักงานอ่ะนายเพราะคุณโบบอกว่าจะเลี้ยงมันกลับไม่ได้หรอกไปๆอย่าอมอย่าอมชุดแล้วทุกคนวันนี้มันเป็นวันที่แบบโบว่าโบจะไม่ไหวแล้วถ้าโบไม่ได้นอนอ่ะคือพรุ่งนี้เรามีงานกี่โมงแคทโอ้7โมงค่ะทำอะไรเช้านี้หมอชิดกูต้องไปนอนจริงๆอ่ะแล้ววันเนี้ยคือไม่ได้นอนใช่ปะแล้วไปอัดเซียนหลังคือลงไปว่ายในแม่น้ำอ่ะแล้วมันเป็นแม่น้ำมันไม่ใช่สระน้ำอะไรปะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะพี่แล้ววันนี้ขออนุญาตสั่งข้าวมากินแต่อันนี้สั่งมาเลี้ยงน้องๆด้วยเวลาเราทำอะไรหนักๆเนี่ยเราก็อยากจะได้กินอะไรที่มันแบบอิ่มอกอิ่มใจอันนี้ข้าวคลุกพริกเกลือปูบายซูเปอร์โบว์ปะใช่ค่ะร้านนี้อร่อยมากทุกท่านร้านเดียวกันของโบสั่งอะไรมาด้วยคะกุ้งสดผักสตอพริกแกงตะวันออกมันต้องกินคู่กันอันนี้คือบอกแคทไว้เลยนะว่าแคทก่อนที่โบจะกลับบ้านสั่งอาหารให้หน่อยเดี๋ยวมากินด้วยกันอันนี้คือกุ้งผัดสตอพริกแกงตะวันออกค่ะสั่งมากินกับอันนี้คือเลิศมากต่อมาเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะแบบเฮ้ยมันคือร้านอะไรบ้างเผื่ออยากไปสั่งตามต่อไปนะคะเป็นร้านดิฉันชอบชื่อร้านเขามากผักพูนพูนด้วยใจยินดีเป็นชุดปิ่นโตรักโลกค่ะนี่จะบอกว่าอันนี้น่ารักมากเผื่อใครอยากสั่งให้แฟนสั่งอะไรให้แบบไปเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเลือกอาหารได้3อย่างนะแล้วก็มีแถมข้าวด้วยคือแบบเลิศสามเมนูนี้พี่ทีเลือกให้ผมโผล่เลยถามจริงๆใช่แค่ได้ไปกินติ๊กเองแล้วถ้าไม่ถูกใจนะถูกใจอยู่แล้วป้าเฮ้ยอันนี้เป็นอันนี้ป้ายำเส้นแก้วว้าวอันนี้เป็นอาหารสุขภาพนี่ชวมโอ้โหทุกท่านเพโลดเฮ้ยไอ้นี่นี่ซุปหน่อไม้เนี่ยโอ้ว้าวต่อมาเป็นร้านเกรนนะคะอันนี้ชอบสั่งมากินเป็นเมนูรักสุขภาพเหมือนกันตัวนี้เขาจะมีบอกพวกแคลด้วยเวลาโบอยากจะคุมน้ำหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้แคลแล้วเราก็จะออกกำลังกายให้เข้ากับแคลนั้นซึ่งอันนี้เป็นทริคลดน้ำหนักเล็กๆน้อยสั่งมากับแรปด้วยค่ะเป็นชิคเก้นซีซ่าแรปนะคะส่วนอันนี้เป็นชิปโปโต้ทาฮินิโบนะคะต่อไปนะคะเป็นร้านกุ้งถังเจ้าแรกในเมืองไทยสาขาตลาดเลียบด่วนรามอินทราค่ะอันนี้สั่งเป็นกุ้งถังไซส์ M ถ้าเกิดว่าใครมีคนเยอะๆสั่งไซส์ใหญ่ได้เลยนะเพราะว่าเขามีหลายไซส์เตรียมลุ้นค่ะเตรียมลุ้นว้าวอุ้ยน่ากินมากอ่ะแล้วเขายังไม่มีไม่ได้มีแค่นั้นนะมีเปโตโต้ชีสด้วยคอนชีสค่ะกินคู่กันรสนะมาเรามากินแล้วเพชรมาทุกคนมาค่ะเฮ้ยขอกินแล้วไม่สนแล้วหิวใครจะกินอะไรหยิบไปเลยทุกคน look at this ว้าวแม่ตายตายตายข้าวโพดนี่ตายจริงเนื้อหืมอร่อยมากลุงกินแล้วกินแล้วเพชรไปอันนี้ทำจากไหนเราเป็นทุนป่ะข้าวเป็นทุนข้าวข้าวใครจะแย่งตัวนี้เราอืมอร่อยอ่ะอืมน่ากินมากเลยใส่ไข่นิดนึงอืมลุงข้าวไข่ปูเน้นๆเนี่ยดูกินข้าวหลายคนอร่อยนะจริงเหมือนมาทำให้กินอ่ะสดมากแซ่บๆน้ำกันพี่น้องไป
เผ็ดถึงใจมากเอาจริงนะวอกวิของโบคืออะไรบ้างถ้าเห็นการเติบโตของหน้าของโบมันจะค่อยๆบวมกินเยอะมากเลยไปฮ่องกงคือแบบสนุกไหมบุฟเฟ่กินเยอะอ่ะไปกินร้านหม่าล่าร้านหนึ่งที่ฮ่องกงคือแบบอังเข้าฟ้าอร่อยมากแล้วก็เนื้ออร่อยมากหอมหอมเนื้อมันเป็นซอสแบบหอมกระเทียมอ่ะข้างในมีอัลมอนด์อกไก่ใช่ไหมคัสตอร์ดมาใช่ไหมอร่อยอ่ะทุกคนผักคุณพูนด้วยใจยินดีคือรสชาติจี๊ดจ๊าดมากทำถึงนะซุปหน่อไม้ปะอร่อยอ่ะนี่คือน้ำเส้นแก้วเปรี้ยวหวานน้ำอร่อยมากกุ้งแหงขอย้ำอีกทีคือซอสเด็ดมากอร่อยรสชาติจี๊ดจ๊าดเข้มข้นมากจิ้มกับซีฟู้ดยิ่งรสเป็นคู่กับคอนชีสคืออย่างนี้เลยอ่ะไอ้เดี๋ยวตั้งกล้องเป็นฟิลมันมัวแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปพรุ่งนี้เลยนะเพราะว่าคืนนี้พวกเราจะไม่ไหวแล้วเราข้ามไปพรุ่งนี้เลยค่ะว่าที่ฉันทำอะไรบ้างไปค่ะGood morningสวัสดีค่ะเช้าวันนี้มีเรื่องราวมากมายเริ่มจากเรื่องแรกคือดิฉันต้องไหว้เจ้าแต่ไม่ทันแล้วให้ญาติผู้ใหญ่ไหว้แทนเพราะว่าวันนี้รีบมากอีกแล้วโอ้ต้องถ่ายรูปงานตรงนี้ให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้เจ้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องพาม้าน้อยนะคะออกไปถ่ายงานเพราะว่าเป็นงานแรกของเขาเลยตื่นเต้นอ่ะทุกคนดีใจอ่ะม้าน้อยของเราอย่าลืมไปดูนะคะช่องม้าน้อยปิ้งเรามาเริ่มถ่ายงานกันเลยค่ะและตากล้องของเราในวันนี้นะคะก็คือคุณอาทีค่ะก็น้องแคทค่ะนี่เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะตรงนี้ค่ะไหวแล้วเด้อวันนี้ไหว้เจ้าเพราะฉะนั้นเราจะได้กินจับช้อยตอนแรกก็สั่งโรบินฮูดมาแล้วแต่ว่าแม่บอกมีจับช้อยชอบใส่เนี่ยหน้าบ้านคือเขาก็กำลังถ่ายงานกันอยู่ฝากติดตามม้าน้อยด้วยนะเขาดีใจกันมากเลยที่เขาได้ทำงานอ่ะเขาชอบพามาน้อยไปทำงานคุณลุงเลยไปค่ะคุณลุงตื่นเต้นเปล่าโอ้โหทำงานเอ้ยไม่ใช่งานแรกสิแต่ว่านานๆทีมีงานงานแรกนอกสถานที่โอ้ใช่งานแรกนอกสถานที่ของเขาเป็นไงแบบนี้ดีใจมากเลยอ่ะไปเร็วเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะโอเคป่ะยิ้มก่อนยิ้มเออเล่นลิ้นด้วยเขาชอบเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรบ้าจี้อ่ะพอบอกให้แลบลิ้นแล้วก็แลบลิ้นไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราดูมาม้าถ่ายงานก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปซิงไมซิตต่อนะคะรายการซิงไมซิตแล้วก็ไปกินเลี้ยงกับน้องสอเพราะว่าน้องสอวันนี้ทำงานมาสุดท้ายแล้วสอรามไปค่ะและนี่คือไก่นั่นก็คือไก่มาค่ะทุกท่านพักยกจากฝั่งนู้นก่อนมาม่าเก่งมากเลยมาม่าเองค่ะมาม่าขายตัวเองหน่อยว่ายังไงถ้าใครจะจ้างก็ใครจะจ้างก็เข้ามาได้นะคะเพราะว่ามาม่าเก่งค่ะแม่เก่งอ่ะแล้วลุงน้อยเก่งไหมแม่เก่งทั้งสองคนเลยแล้วแม่กับลุงน้อยใครเก่งกว่ากันมาเก่งมาเก่งลุงน้อยลุงน้อยกับแม่ใครเก่งกว่ากันเราเก่งกว่าน่ารักกับคู่หูอ่ะถ้าไม่มีพี่ชายทำไงเดี๋ยวแม่คนเดียวได้นะคนเดียวได้นะเฮ้ยแรงนะเนี่ยแต่ที่จะรักกันแบบไม่มีพี่ชายไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันแล้วถ้าเราไม่มีน้องสาวอ่ะคนเดียวได้ไปแล้วค่ะไปทำงานต่อแล้วค่ะสวัสดีดูแลแม่กับลุงดีๆนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายตอนนี้นะคะถึงแล้วเราเจอพี่น้องของเราแล้วนะคะคือเฮียกับแจ้แยกมาอีกคันนึงนะคะเดี๋ยวรอนะคะไปดูรายการซิงไมซิตกันด้วยนะคะไปคนเดียวเปลี่ยวหัวใจแค่มองตาฉันมองไม่เว้นไป
ฟีดเหรอใจขอสักคนอัดใจบอกลาความจริงที่โหดร้ายทิ้งความเศร้าที่กอดไว้เนิ่นนานมาแล้วค่ะพี่พีสวัสดีค่ะวอล์กวีค่ะวอล์กวีเหรอคะค่ะนั่งได้เลยนะคะค่ะเย้เอาละ5 4 3บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะลูกน้อยนะคะอุ๊ยลูกอุ๊ยลูกน้อยลูกน้อยลูกน้อยเขาดูเราดิไม่ต้องร้องไห้แต่ก็ไม่ลืมที่จะถือกล้องดูตลอดให้เขาถือได้มั้ยขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะไปถ่ายรายการอย่าลืมดูนะคะซิงไมค์ซีดใช่มั้ยคะค่ะมาทุกวันไหนคะมาทุกวันเสาร์กินเสาร์ค่ะนะคะเสาร์เว้นเสาร์เสาร์เว้นเสาร์เอ้าทําไมเว้นเสาร์เพราะว่าทีมเหนื่อยทีมเหนื่อยอ๋อง่ายๆเลยดูอยากไปดูกี่คนทีมเหนื่อยมากซิงไม่ซีดโอเคค่ะฝากติดตามรายการพี่พีด้วยนะคะขอบคุณนะคะเย้อู้ขอบคุณค่ะขอร้องให้ฟังหน่อยไม่ค่ะถืออีกพอแล้วโอเคตอนนี้เฮียกำลังหัวมันจะขบบันไดป่ะว่าดูว่าไม่เนี่ยเป็นห่วงพี่คนไหนแล้วไงแล้วทีนี้เวียนหัวไปกับลูกก็จบไปแล้วนะคะยังไม่จบอีกหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้อัดกันใหม่นะคะบ๊ายบายพรุ่งนี้ไปนู่นนครปฐมบ๊ายบาย Walk Week ขอให้จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะ Walk Week Good morning วันนี้ Day 5แล้วนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยสวยมากอยากจะอวดแต่งหน้าสวยแบบไอ้โบมสวยขนาดนี้นี่ค่ะ Finish look ของดิฉันในวันนี้นะคะวันนี้อยากแต่งเป็นแนวแบบวินเทจนิดนึงค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะคะที่เที่ยวใกล้กรุงเทพมากๆเลยมันอยู่นครปฐมทุกคนมันชื่อว่าหมูยูนะเขาเป็นเหมือนพูลวิลล่าแล้วเราเห็นแล้วมันสวยมากเราก็เลยแบบจองเลย10กับ11ค่ะเพราะว่าวาเลนไทน์อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเนาะมันไม่ใช่วันหยุดอะวันวาเลนไทน์เราก็เลยจอง10 11คือไปก่อนนะคะแต่อาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกวาเลนไทน์14ไม่หรอก็วาเลนไทน์14แต่ว่าเราไปเที่ยวกันก่อนไง10กับ11แต่โบไม่ได้หวังอะไรจากเธอเลยนะเพราะเธอน่าจะไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรอยู่แล้วเอาน้องสตีชไปก่อนเลยนะน้องสตีชของโบจะวันนี้เวลาโบนอนโบต้องนอนก่อนน้องสตีชไปค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเดี๋ยววันนี้สั่งเป็นโรบินฮูดมาเหมือนเดิมสั่งเป็นโรบินฮูดฟู้ดมาเหมือนเดิมนะจ๊ะเขามาส่งให้ตั้งแต่เช้าแล้วว่าแต่ว่าแต่งหน้าอยู่ก็เลยเอาไว้ในตู้เย็นมื้อเช้าสู้มากินอันนี้ก่อนมื้อเช้าเตรียมไว้ให้เรา
ะคะอันนี้เป็นขนมเทียนนะคะสั่งมาคู่กับโอ้แพ็กเกจจิ้งน่ารักมากดูดิอันนี้เป็น specialty coffee นะจากร้านลุดีเราพยายามหากินแต่ละร้านคือไม่ซ้ำกันเลยในโรบินฮูดฟู้ดนะให้สุธีกินด้วยสุธีคือตอนเช้าสุธีต้องกิน coffee ตลอดต้องกินกาแฟตลอดโบไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าตอนเนี้ยเริ่มเข้าใจแล้วเพราะว่าพอไม่กินแล้วมันไม่ตื่นเดี๋ยวเขาต้องขับรถไปนครปฐมเขาต้องกินก่อนอ่ะเอาไปค่ะแพ็กเกจจิ้งดีมากอ่ะฟิลแบบท้องถิ่นเลยเป็นฟิลท้องถิ่นสุดๆแล้วก็ที่สำคัญคือรีไซเคิลแล้วก็รักโลกมากๆนี่ฮอปเข้าไปอุ้ยเราต้องหอมมากชนค่ะเราต้องเขย่าอย่างนี้นิดนึงเขย่าก่อนอ่ะ1 2 3เต็งหืมอร่อยอร่อยว่ะอร่อยๆคือโบเป็นคนไม่กินกาแฟนะเว้ยแต่ว่าเริ่มกินอ่ะเพราะว่าสุธีอ่ะเริ่มสอนให้กินเพราะว่าบอกกินแล้วมันแบบกระปี้กระเป๋ามันทำงานได้แต่อันนี้เป็นกาแฟที่รสชาติดีมากอร่อยมากๆมันไม่หวานไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนมๆกลิ่นนมๆมันๆอ่ะที่สำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะขนมเทียนว้าอุ้ยอันนี้เป็นไส้เค็มอันนี้ขนมเทียนเขาทำตอนสงกรานต์ปะสงกรานต์เธอที่สุตุจีนทำไมขนมเทียนต้องทำตอนสงกรานต์อะแถวบ้านเราก็มีวัฒนธรรมเขาเรียกบ้านเราเขาเรียกว่าขนมจอกแต่ขนมเทียนรู้สึกว่าเขาเป็นขนมของจีนอะแล้วรู้สึกว่าเขาทำในตอนสงกรานต์หรือเปล่าจำถ้าจำไม่ผิดนะหืมสุดยอดจังหืมอร่อยไส้เนี้ยอืมอร่อยมากขอย้ำอีกรอบได้ปะลุดีร้านลุดีไปสั่งกันในโรบินฮูดฟู้ดเดี๋ยวไปด้วยปะใส่แล้วปะเดี๋ยวไปกินด้วยในรถไปครับไปกันนครปฐมไปตอนนี้นะคะแวะกินนิยมแซ่บถ้าเกิดว่าใครมาแถวนครปฐมนะร้านนี้เลิศเคยมาถ่ายคลิปนานมากแล้วอะคือมันอร่อยมากเป็นร้านอาหารแซ่บๆมีพวกยงพวกยำปูไข่ดองคือ number one นี่ร้านนี้นิยมแซ่บข้าวขยี้ไข่อันนี้ผัดเหลืองนะฮะแล้วนี้ก็คือขาดไม่ได้จริงคือโบอะขาดไม่ได้จริงคือชอบกินอะไรเผ็ดแล้วคือปกติมันก็เผ็ดอยู่แล้วนะแต่คือเขาชอบกินแบบเผ็ดมากเขากลัวคนอื่นแย่งครับเธอจะสั่งเธอก็สั่งใหม่สิแกถ้าโบอยากกินต้องกินแบบข้าวก่อนเพราะว่าจะได้ลองท้องอร่อยแบบโคตรต่อไปเป็นผัดเหลืองผัดพริกเหลืองผัดไข่ดองอร่อยมากขอบคุณครับอันนี้เมนูชื่ออะไรฮะอันนี้ชื่อกุ้งตกมันค่ะโอ้โหใหญ่มากหัวใหญ่มากเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะจิ้มแล้วก็จิ้มแล้วก็จิ้มเข้าไปอร่อยมากดูดิเอามาชูสักนิดนึงนั่นแหละปลายครับผมเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวช่วยลูกช่วยถือหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือชูมือไปคือมาตามมือเลยขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยร้านแปดตอนนี้เราก็ถึงหมูยูนะฮะแล้วเราทำอะไรครับอัพคลิปนะครับตอนนี้เราอัพคลิปทำงานไปด้วยถ่ายไปด้วยนะฮะดูตัวนี้คือกิตเตอร์มันเยอะเกินต้องเอาออกอ่ะมันเด้งเกินอ่ะมันเด้งเกินเหรอเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาว่ากันอุ้ยแต่สวยแบบสวยเวอร์อุ้ยสวยมากเลยค่ะหูใหญ่มากโอ้มี2ชั้นเหรอคะหูใหญ่มากอ่ะอุ้ยมันสวยมากเลยอ่ะนครปฐมโอ้เห็นวิวทุกที่โอ้โอ้สวยมากสวยมากโอ้โหนี่คือวิวของเราชื่อเขาเรียกว่าอะไรนะหมูยูเหรอคะหมูยูหมูยูหมูยูทุกคนมาพักกันนะนครปฐมคือที่โบมีอะไรจะบอกว่าระหว่างที่โบคุยกับพี่เขาโบลืมโบลืมพูดสิพูดสิแล้วตอนไปทุกคนโบลืมพูดสิป่ะมันหลุดง่ายอ่ะแล้วว่าเธอไม่ใช่ลืมพูดสิแต่มันหลุดปีออกมันหล่นเองโบลืมพูดสิต้องคุยกับเขาลืมพูดสิต่อไปนี้จะเป็นผลงานอินเสิร์ตจากสุธีค่ะ
ไปพักไกลๆใครอยู่กรุงเทพไม่อยากไปพักไกลๆอ่ะมาที่นี่นะมูยูนะรถนะตอนนี้นะคะหมดแล้วยังไม่หมดดิประมาณ6โมงกว่าที่พักที่นี่ดีมากมีแบบแป้งปิ้งย่างเกาหลีให้ใส่นี้ทุกคนมันอร่อยมากอร่อยจนแบบเขินมากเลยบอกเขาว่าขอสั่งหมู3ชั้นเพิ่มค่ะเขาคงแบบอยู่กัน2คนทำไมสั่งเยอะจังวะถ้าเกิดใครมาที่มูยูนะต้องกินอาหารเขาเพราะว่าของเขาคือ number 1แล้วกลัวซองไม่สั่งคือพลาดแล้วก็กินแบบวิวเนี้ยมันอร่อยดีมากแล้วมันอยู่ใกล้กรุงเทพไหมทุกคนถ้าใครอยากพักผ่อนแต่ว่าไม่อยากไปไกลๆอ่ะที่นี่เหมาะทุกคนดูบ้านดิเนี่ยให้บ้านขอไปกินก่อนนะ A few moments later กินหมูกระทะเสร็จแล้วแต่ถามว่าอิ่มไหมอิ่มแต่อยากกินต่อค่ะทุกคนน้องลือดีคือเลิศอ่ะนั่งนั่งดูโมนาไปแล้วก็นั่งกินไปคือเพลินมากเอามาจากบ้านนี่คือขนมเชนที่อร่อยมากดูจากร้านลือดีนะสั่งมาในโรมันโฮสต์ฟู้ดน้องอร่อยตอนนี้น่าจะประมาณเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้บนน่าจะแต่งตัวสวยๆเพื่อที่จะมาถ่ายรูปที่พักนะแล้วก็ไปหาข้าวกินแล้วก็ไปเที่ยวช็อกหนึ่งคาเฟ่แล้วก็กลับกรุงเทพค่ะเจอกันพรุ่งนี้วักวีค่ะเดย์6แล้วค่ะเดี๋ยวขอทำมูดมูดกินข้าวนะคะจะถ่ายรีวิวค่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูรูปพี่ถ่ายได้สวยแบบสวยเหมือนไม่มีอยู่จริงสวยเหมือนหมายถึงว่าโบนะคะมันสวยมากพอใส่ชุดเรดแล้วมันแบบเหมือนเป็นเจ้าหญิงอะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเช็คเอาท์นะเดี๋ยวตอนนี้ที่บ้านคือไม่ได้นัดก่อนอยู่ดีๆบอกว่าอยู่ไหนไปกินข้าววันนี้คือนัดกินข้าวครอบครัวแต่ไม่ได้นัดก่อนนะคือนัดเลยแล้วยังดีนะอยู่นครปฐมคือมันยังขับไปกลับกรุงเทพประมาณชั่วโมงนึงไงแล้วตอนนี้คือต้องรีบไปแล้วเพราะว่าทุกคนอ่ะกำลังจะไปแล้วค่ะที่ฉันก็วอกวีของดิฉันวันที่6นะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกับที่บ้านแล้วก็ตอนเย็นอ่ะมีไปกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนอกหักมันเลิกกันตอนไหนมันเป็นเลิกกันได้ยังไงมันผิดใจกันตอนไหนวะคือแบบทุกคนสู้ๆนะโบเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวโทรหาเขาก่อนเช็คเอาท์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวครอบครัวกันจ้าตอนนี้อยู่กับคุณสุธีนะคะเนื่องจากว่าเราอยู่กันที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราจะมาทำอะไรคะเรามากินข้าวกับครอบครัวครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารค่ะจะมาดูว่าเราเจอครอบครัวกันปุ๊บเราจะวุ่นวายกันขนาดไหนไปเจอกันเลยค่ะไปดูกันเลยวอล์กวีค่ะแม่สวัสดีค่ะยังไม่จบวีคเลยเฮียเย้ดีใจเจอเฮียมากเลยนะพร้อมเป็นเด็กดีนะคะพร้อมดีจ้าเมนเขียวค่ะเมนเขียวค่ะอ้าวแล้วเจ้ล่ะเจ้ครับภรรยาพี่เจ้ครับภรรยาพี่เอ้ยโบถึงบอกว่าอะไรบ้างการทะเลาะกันในครอบครัวเราเป็นเรื่องปกติไม่เลยถ้าเจ้นั่งอยู่แล้วโบมาถึงแล้วอันเจ้มึงล่ามึงล่ามโอ้ยเจ้มาเร็วเจ้สวัสดีครับฮะอุ้ยอุ้ยตัวนี้เห็นหรือเปล่าเนี่ยจุ๊บหัวทีนึงจุ๊บหัวทีนึงอย่ายุ่งนะไปเจอ FC ที่นครปฐมเขาบอกว่าอะไรแล้วปะอุ้ยสั่งอันนี้มากินด้วยอ่ะจงลี่เจลลี่อ่ะจงลี่เจลลี่อ่ะเขาบอกว่าถ้าเจ้อยู่เจ้ตีแล้วนะคะอ่ะกินข้าวกันกินข้าวกันมาม่าสั่งไปเยอะปะเดี๋ยวไปกินอีกร้านนึงอะไรอ่ะอะไรต้มปลากัดดองปลาอะไรพวกเนี้ยเจอแล้วไอ้ที่เหมือนไอ้กั๊กทำอ่ะไม่อร่อยมากเอาแล้วทำไมเรามากินนี่อ่ะม้าอยากกินม้าอยากกินอาหารไทยอ่ะเอ้าแล้วกินหลายร้านเลยเหรอวันนี้กินวันนี้กินได้เฮ้ยเป็นไรอ่ะกินร้านนี้นิดเดียวแล้วเดี๋ยวไปกินอีกร้านนึงโอ้ยอันนี้คือเด็ดเลยทุกคนชนค่ะไปเลยครับโบเป็นไงอร่อยมากเพชรเหมือนแบบไก่เกาหลีอ่ะเดี๋ยวเราอ่ะกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกร้านนึงด้วยมันมีเรื่องราวเยอะมากทุกคนคือตอนแรกจะไม่ถ่ายแล้วแต่คือ I love eat so much อ่ะเนี่ยน่ากินมากอ่ะมีมะขามเยอะๆไม่ชอบกินเผ็ดอยากกินเผ็ดมากเดี๋ยวกลับไปทำไม่คือตอนนี้จะไปกินหม่าล่าแล้วเราต้องไปจองคิวก่อนไปปะเนี่ยก็เลยไปกินรสดีกันปะเพราะว่าพอเขาบอกว่ามันไม่ได้กินแค่ร้านเดียวอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราต้องไปอยู่ในร้านสุดท้ายก่อนไปรสดีก่อนค่ะหิวค่ะร้านนี้นะที่เฮียบอกว่าจะพามากินคุณน่ากินมากอ่ะทุกคนน่ากินมากอ่ะรอก่อนเนาะได้เลยค่ะไม่ต้องเข้าต่อไปไหนค่ะเข้าได้เลยเข้าได้เลยเหรอคะเข้าได้เลยค่ะลูกค้าเข้าได้เลยแล้วรสดีกว่าแม่ตอนที่ส่งรูปไปคือเฮียมันเช็คบินเลยปะใช่โอ้อร่อยมากเลยเหรออุ้ยอุ้ยน่ากินมากอ่ะอร่อยมากถามว่าฉันจะรออะไรชีวิตอยู่ในนี้ได้อร่อยมากกินดูอร่อยมากอย่าสั่งให้บีบีนะเป็นยังไงบีบีจะชาเนี่ยลูกเนี่ยคนนั่นหน่อยเนี่ย
หอมมากเลยอ่ะอร่อยมากอุ้ยเหมือนอยู่ที่ดีเลยอ่ะรสชาติคือมันถึงอ่ะได้หอมเป็นมั้งเลยไม่คือตัวเนี้ยลิ้นชาหมดเลยชอบมากเลยอ่ะคือมันถึงเครื่องมากอ่ะนี่นะเป็นคนเอาอันเนี้ยคนเอาเนี้ยใส่กับนั้นด้วยแม่แต่นี่เลือดเป็ดแมวเลือดเป็ดน่ากินมากอ่ะขอลองชิมเนื้อก่อนไม่ตามนะขอนั่งอยู่นี่ก่อนทำไมเนยนุ่มขนาดนั้นนิดเดียวใช่อันนี้มันแหกนะพี่มันแหกกับด้วยหนูนะนี่เธอทำให้มาคือลูกจะซื้อแต่แม่สนใจรอนตอนนี้แม่ก็เลยจะรอนและลูกก็เลยต้องซื้อให้แม่เดี๋ยวเราจะไปดูว่าครอบครัวของเราจะมีใครสังเกตบ้างว่าโบกับมาผมแบบอยากรู้ว่าทุกคนจะตกใจไหมว้าว everybody ผมแบบผมฟูฟ่องเลยค่ะเราทำผมเสร็จแล้วแล้วคือดูครอบครัวเรานั่งกันดิมีอะไรเปลี่ยนไปในร่างกายโบมีอะไรเปลี่ยนไปในร่างกายโบทำไมรู้วะไปซื้อที่ทำผมเขาเลยดัดให้ไปซื้อที่หนีบมาแล้วเขาทำให้อ่ะวิธีกินที่ถูกนะคะคือกินโอ้ยแล้วนึ่งแล้วนึ่งทำไมลื่นอร่อยปะอร่อยหนีบอร่อยปะน่าเป็นเหี้ยอะไรอ่ะน่าเป็นเหี้ยอะไรอ่ะอ่ะบีบีนี่โกงให้แต่เหี้ยนี่โอ้ยนี่ทำไมอ่ะน้อยไปมันน้อยไปบีบีให้เลือกเอามาบีบีเอาใหม่บีบีเอาใหม่อันนี้ของจริงเอาแบงค์ไหนมึงเอาแบงค์อันไหนเลยอะเอาไปเอาไหมนี่ไอโดนป้อนเหรอทุกคนโบซื้อเครื่องรางเกี่ยวกับความรักให้เพื่อนดีกว่าเพราะว่าจะได้เป็นขวัญและกำลังใจมีเกี่ยวกับพวกแบบเสริมดวงความรักไหมคะอ๋อแต่ว่ามันก็ช่วยเรื่องความรักพวกแบบออลักกี้คัลเลอร์อุ้ยน่ารักอะทุกคนซื้อไปปลอบใจมันหน่อยแต่ว่าใส่เป็นสร้อยก็ได้โอเคอันนี้เอาเลยค่ะเพื่อนจะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดมีแฟนแน่นอนเพื่อนมีแฟนแน่นอนนี่ไว้ใจได้มาแล้วค่ะถึงแล้วนะคะไปหาเพื่อนเพื่อนบอกว่าอยู่ฝั่งริมน้ำเพื่อนมันอยู่ไหนวะถูกร้านประวัติสุมึงอยู่ไหนวะร้านชื่ออะไรอ่ะสุราเอ้าแล้วกูจอดในร้านอะไรวะสวนข่อยอ่ะมึงส่งโลเคชั่นนี้มากูเข้าไปโคตรอายเลยถึงแล้วค่ะของแท้ร้านนี้เก๋จุงแคมปิ้งโซนค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะว้ายสวัสดีค่ะคนนี้นะคะเพื่อนโสดค่ะมีของขวัญให้ด้วยสู้นี่มึงใส่อันนี้นะแล้วมึงมีแน่นอนภายในเร็วๆนี้ภายใน5 4เร็วไว้ป่ะเอาเลยแกเลยสิแกเลยนี่แกเลยมูหรอแกเลยพี่โบใส่อันนี้ทำให้มีป่ะใช่พี่โบกูมีเพราะใครรู้เปล่ามันซื้อของมูให้เหมือนกันมันซื้อให้แล้วทุกวันนี้ขาดไปแล้วแต่ยังอยู่อุ้ยน่ารักมากเห็นป่ะขอปรับทุกข์กับเพื่อนก่อนนะคะไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบายแค่นี้พอบ๊ายบายทุกคนมอร์นิ่งค่ะทุกท่านวันนี้เช้ามากเช้าสุดๆวันนี้เป็นวันที่7แล้วเป็นการทำบล็อกที่ยาวนานมากแต่ว่าเช้าวันนี้ก็สั่งโรบินฮูดฟู้ดมาอีกแล้วเพราะว่าอยากกินกระเพาะปลามากร้านนี้คือเปิดเช้ามากถ้าเกิดว่าใครอยากกินนะลองสั่งดูในโรบินฮูดนะอันนี้เป็นร้านมิตรโภชนาอันนี้เป็นร้านที่ถ้าเกิดโบอยากกินกระเพาะปลานะต้องร้านนี้เท่านั้นทำถึงอ่ะเป็นร้านดังมากๆให้ดูนะให้ดูดูความเท็กจงเท็กเจอร์มีตีนกงตีนไก่ค่ะครบแค่ใส่พริกป่นคือกินได้เลยแต่วันนี้มันยังเช้าอยู่นะขอไม่ใส่พริกป่นน่ากินมากอ่ะร้านนี้นะถือว่าเป็นสุดยอดตำนานเลยมิตรโภชนาแล้วถ้วยเนี้ยราคา70บาทเท่านั้นคือถ้าเกิดว่าเราอยากกินแบบกระเพาะปลาอย่างเงี้ยมันต้องเยาวลงเยาวราชอ่ะแต่มันไม่ต้องไปถึงนู่นเนี่ยกินได้เลยถ้าอยากกินเหมือนกันนะสั่งมาเลยอร่อยนี่ถ้าเกิดว่าใส่พริกป่นคือแบบรสอร่อยอ่ะ
เดี๋ยววันนี้มีงานเยอะมากเดี๋ยวเจอกันว่าจะเป็นไงเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนคือเมื่อกี้ตื่นแต่เช้ามากๆแล้วก็ไปทำธุระมาค่ะแล้วก็ลืมถ่ายแต่ไม่ได้ลืมถ่ายมันถ่ายไม่ได้ธุระสวัสดีค่ะวอล์กวีคก็สุดท้ายแล้วแคทฝากสั่งข้าวมามีปะมาแล้วค่ะกินข้าวหน่อยสิหิวมากเลยเป็นไอ้นี่ป้าเนื้อแท้ป่ะใช่ค่ะอุ้ยหิวมากหิวมากค่ะนี่คือ my favorite food เลยนะถ้านึกถึงเนื้อนึกถึงเนื้อแท้ค่ะแล้ววันนี้สั่งโรบินฮูดฟู้ดมาด้วยจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะมีถ่ายงานประมาณ2อย่างด้วยกันก็คือเดี๋ยวถ่าย TikTok 1แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปนครปฐมค่ะทางที่ดิฉันเพิ่งกลับมาจากนครปฐมเมื่อวานดิฉันต้องไปอีกรอบนึงโดยนั่งรถนั่งรถไฟค่ะแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปโคราชนะคะนั่งรถไฟไปนครปฐมค่ะแล้วก็ไปเขาเรียกว่าตลาดอะไรนะตลาดหน้าเจดีย์ป่ะตลาดหน้าองค์พระนะคะอ่ะแล้วขากลับเราก็ต้องคือตอนแรกอะค่ะว่าจะเช่ารถตู้เพราะว่าแบบคนไปเยอะมากแล้วก็กลัวแบบอุ๊ยเดี๋ยวจะไม่ไหวกันเดี๋ยวขากลับจะได้แบบกลับกันแบบสบายๆในรถตู้แล้วเพราะมันน่าจะดึกแล้วก็ตีรถกลับมาเลยเป็นรถไฟซึ่งอันเนี้ยพูดแบบคร่าวๆนะไม่ได้รู้ว่าหน้างานอาจจะมีอุบัติเหตุด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในวันนี้แพลนงานของเราจะเป็นยังไงไปเจอกันค่ะอุ๊ยต้องขอกินข้าวก่อนได้ป่ะน้องอภิสวัสดีค่ะอุ๊ยอภิว่ายสวยจังเลยสวัสดีอุ๊ยอภิวันนี้มาตัวปิวเลยป่ะสอนเราไม่อยู่กับเราแล้วค่ะตลกว่าสอนเราน้องไงอ่ะเนื้อแท้ขออนุญาตพรีเซนต์เลยทุกคนดูดิมันเป็นเนื้อสไลด์แบบคือทุกครั้งที่วันไหนที่โบรีบหรืออะไรเงี้ยโบจะบอกคัทว่าสั่งให้หน่อยสิจากโรบินฮูดฟู้ดค่ะและนี่คือกลับมาได้กินเลยรสเขาเป็นเนื้อออสเตรเลียด้วยนะคนเป็นกะเพราเนื้อออสเตรเลียไข่ดาวค่ะรสชาตินี้เลยการกินไข่ดาวที่ถูกต้องจะบอกว่าร้านเนี้ยก็แต่ไม่เคยตกเลยนะชอบดูคอนเทนต์ของร้านเนี้ยคือเขาเก็บทุกเทรนด์เลยไม่ว่าจะเป็นเทรนด์อะไรเกี่ยวกับบ้านเมืองคือจัดหมดตลกมากเป็นเนื้อต้องให้เขาจริงๆอ่ะควันฉ่ำแบบเนื้อสไลด์แบบแต่ไม่พอนะสั่งมาเพิ่มเป็นเซตเนื้อแท้สวยที่สามค่ะนี่เป็นเสือร้องไห้ดูดิดูเนื้อดิเซตนี้คืออิ่มทั้งวันอ่ะอยู่ได้ทั้งวันอร่อยทำถึงเดี๋ยวเราไปเริ่มงานกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวเก็บเบื้องหลังให้ดูนะคะว่าเราวันนี้ทำอะไรบ้างเจอกันตั้มหมูหุงหมูยอกันจ้าใส่กิ๊กจ้ะหมดเลยตอนนี้นะคะเรากำลังจะนั่งรถไฟสารยานะคะตบน้ำป้าถึงหน้าบุญไปค่ะงานวันนี้ของเราจะต้องเสร็จสิ้นไปด้วยดีค่ะหลังแล้วไปไหนอเมริกาไปอเมริกาเหรอไปทำอะไรอเมริกาไปแล้วไปทำงานไปทำงานหาเงินเหรอมาได้หรอแล้วค่อยมาแล้ววะเรารอบนี้เหรออันนี้ขับไปอีกหรือเปล่าอ๋อโมเดี๋ยวไปสุไหงกวนรกนะแต่พวกเรารีบไปพวกเราเร็วต้องใช้เงินสดโบชอบจริงๆเลยคนเนี้ยคือตอนนี้โบกำลังถ่ายวอล์กวีคไปด้วยแล้วโบงงคลิปสุดๆอะตอนนี้ว่าโบจะคุยกับกล้องไหนอะเฮ้ยนี่ไงเขาจะมีบอกว่าตู้เสบียงจะเป็นอย่างนี้อุ้ยคืออะไรอันนี้ห้องน้ำมีทุกตู้ในระหว่างที่เรากำลังรอรถไฟน้องๆกำลังช้อปปิ้งสบายสุดดีเพราะว่าเดี๋ยวที่จะมีถ่ายงานไปขึ้นรถทุกคนเร็วๆๆ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 
ไปเจอกันที่บ้านค่ะทุกคนบ๊ายบายวางหวีขึ้นมา
สำหรับอาทิตย์นี้จบไปแล้วจะบอกว่าเป็นวอล์กวีคที่มันแบบยาวนานมากทุกคนเพราะว่าเรื่องราวมันเยอะมากๆคือบวกคัดมาเลยว่าวีคนี้เราต้องทำวอล์กวีคเท่านั้นปกติก่อนหน้านี้เราไม่มีนะเวลาที่มันจะเบียดกันขนาดนี้คือปกติอะเวลามันจะว่างเยอะแล้วเราก็จะนอนกิ้งๆกันเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำวอล์กวีคเนี่ยเราจะมีอะไรให้เพื่อนๆดูไหมวอล์กวีคนี้ถือว่าเป็นวอล์กวีคที่เราจัดมาให้แล้วมันเต็มอิ่มแน่นถ้าเกิดใครอยากดูอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาว่าอยากดูอะไรกับโบอยากดูวอล์กวีคหรืออยากดูอะไรเพิ่มเติมบอกมาได้เลยจะบอกว่าอาหารที่โบกินทั้งหมดทั้งวีคนี้โบสั่งมาจากโรบินฮูดนะเพราะว่าร้านที่โบสั่งมาเนี่ยเขาเป็นร้านเล็กที่ได้รับรางวัลต่างๆมาจากโรบินฮูดอวอร์ด2024ที่จะคัดสุดยอดร้านอาหารความคิดสร้างสรรค์มาให้ลองทั้งหมด10ร้านเลยค่ะแต่ละร้านนะคะรางวัลแต่ละประเภทเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปอีกค่ะโลนินพิซซ่าเป็นประเภทสูตรเด็ดครีเอทีฟพิชิตความอร่อยชาซิลฟาน by SML ประเภทสตอรี่ดีที่มาประทับใจค่ะ Grow Tea Dot Studio ประเภทสร้างประสบการณ์อาหารจากใจค่ะร้านลือดีประเภทอร่อยรักโลกนำเทรนด์ความยั่งยืนค่ะร้านข้าวคลุกพริกเกลือปู by Super Bowl ประเภทบริการด้วยใจสไตล์โฮมคิทเช่นร้านผักคุณพูนด้วยใจยินดีก็เป็นประเภทบรรจุภัณฑ์เก๋เสน่ห์ล้นใจค่ะต่อไปนะคะจะเป็นร้านเกรนค่ะประเภทมือที่ห่วงใยใส่ใจสุขภาพร้านกุ้งถังเจ้าแรกในเมืองไทยสาขาเรียบด่วนรามอินทราประเภทเมนูปังดังด้วยชื่อต่อไปก็จะเป็นมิตรโภชนานะคะได้รางวัลสุดยอดตำนานร้านดังในดวงใจค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นร้านเนื้อแท้ค่ะประเภทคอนเทนต์ดีมีกระแสค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากสนับสนุนร้านเล็กนะคะก็สามารถกดได้เลยนะคะที่แอปโรบินฮูดหรือว่าใครที่เป็นสายทำอาหารที่บ้านแล้วอยากซัพพอร์ตร้านเล็กโมก็อยากชวนทุกคนนะคะมาซื้อของกันที่โรบินฮูดมาร์ทค่ะแล้วสำหรับวอล์กวีคนี้นะก็สนุกสนานมากๆจะบอกว่าล้มลุกคุกคานอยู่เหมือนกันเพราะว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาโบอยากจะบอกว่าโบทำอะไรมาเยอะแยะมากมายไก่กองมากๆมันเป็น7วันที่ยาวนานมากทุกคนเพราะว่าอาทิตย์นี้มันสุดๆจริงๆอ่ะมันไม่ได้พักหายใจเลยนอนก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายนอนก็ได้นอนไม่เยอะทุกคนนอนน้อยมากแล้วอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่พัวพันเหมือนกันแต่เป็นอาทิตย์ที่พัวพันนี้คือเราต้องถ่ายคลิปเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้โบน่าจะถ่ายวอล์กวีคไม่ได้เพราะไม่งั้นนะงงการถ่ายวอล์กวีคและการถ่ายคลิปนี่เป็นงานของเราอีกทีนึงอ่ะมันงงนะมันงงว่าเฮ้ยอันนี้คลิปอะไรวะอันนี้คลิปไหนวะแล้วต้องไปถ่ายอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะงงใครชอบครั้งหน้าลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวทำให้อีกค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโรบินฮูดด้วยนะคะเพราะว่าเราก็สั่งกินอยู่แล้วแล้วที่สำคัญคือเขาซัพพอร์ตร้านเล็กด้วยซึ่งเราชื่นใจมากๆแล้วครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะคะครั้งนี้เพลงมาแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปถ่าย MV กันนะคะมาจริงๆนะคะไม่ล้อเล่นค่ะมีเงินทำ MV แล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายความสุขเล็กๆที่ฉันได้ยืนเคียงข้างเธอกันไปคือแค่นี้เองเหรอแม่วันๆอ่ะเออเนาะก็เลยมันออกมาจากข้างหลังเขากำมือเลยใช่แย่แล้วว่าเงินใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะกำเละเลยน่ะตอนนี้ขอแค่ลุงน้อยอยู่ไหนไปเถอะไปเถอะทุกคนจาก100อ่ะสู่20 บาทคนที่ไม่เลือกก็ยังไงก็ไม่ได้เออแม่